นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการตามแบบหนึ่งนะครับในเรื่อง ACL นะครับก็คือว่าจะอนุญาตให้ PCC นะครับสามารถจะเข้าไปใช้งาน AB ได้นะครับ Access ถึง AB ได้นะครับแต่ว่า D เนี่ยไม่ได้นะครับ D ไม่สามารถจะปิดหา A และ B ได้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็สร้างเราเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับใช้รูปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเพิ่มครับโมดูลแวร์ลิงก์นะครับต้องปิดก่อนนะครับใช้โมดูลนะครับวิก1 ทีนะครับดูข้อแตกต่างนะถ้ากดนี้ปุ๊บนะครับอาจจะว่าเดี๋ยวไม่เอาซิมก่อนนะครับดูข้อแตกต่างนะครับอาจารย์รบกวนสอบถามครับฮัลโหลครับผมเหมือนเมื่อเช้าอันเดียวกันป่ะครับอาจารย์ใช่ครับแบบเมื่อเช้าครับใช่ครับแบบหนึ่งของเมื่อเช้าครับอันนี้จะทำเป็น practical ให้ดูครับเป็นสวิตช์นะครับก็ตัวนี้นะครับครับคราวนี้สำหรับเป็นพอร์ตนะครับว่าเราจะต่อเชื่อมต่อนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้ที่แอดมาดูมาแล้วนะครับเห็นว่ามันจะมีพอร์ตนะฟาสต์หนึ่งฟาสต์อินเทอร์เน็ต0.0.0.1แล้วซีเรียลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ยังไม่มีซีเรียลนะครับมันแตกปุ๊บมันจะเป็นแค่เห็นไหมมีแค่พอร์ตฟาสต์นะครับเราก็เพิ่มมาดูเข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นการทำแล็บ1 2ให้ดูนะครับถ้าเสร็จแล้วก็สามารถจะส่งมาได้นะครับแต่ที่ทำเดี๋ยวจะอัดคลิปเอาไว้ให้คนที่ยังทำไม่ได้เนี่ยสามารถทำตามได้นะครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็เชื่อมต่อ R1 R2นะครับนี่เปลี่ยนชื่อของก็ได้นะครับชื่อส่วนกับอันเดิมเปลี่ยนเป็น RA แล้วกันนะครับก็แวร์ลิงนะครับก็เลือกนี้ DCE นะครับเชื่อมต่อซีเรียลนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็นะครับสร้างโน้ตนะครับนี่ก็ตั้งเป็นชื่อเรานะนะครับอย่าลืมตั้งชื่อเราด้วยนะครับก็อย่างเช่นนะครับแล้วก็เป็นดัก CS นะครับ DF นะครับ2022นะครับสุดที่ใจขอก๊อปเข้ามาสั้นนะครับได้ไม่เป็นเวลานะครับแบบนี้อันนี้แบนลิงนะอันนี้แบนลิงนะครับแล้วก็นะครับถัดมามีเดี๋ยวเราสร้างฟิสิกอลให้เสร็จก่อนนะครับPC นะครับอันนี้ต่อเรื่องเหมือนกันนะเป็นพอร์ตฟ้า00นะครับ
เสร็จทำไมก็เซตไอพีเรียดบ้างนะครับก็เริ่มจากเอา PC ก่อนก็ได้นะนะครับอันนี้ก็ PC default gateway คือขานี้นะครับ192.168.1.1ครับฟ้าก็เป็นตัวนี้1.2นะ PCA นะครับเสร็จแล้วนะ PCA เรียบร้อยครับอันนี้เป็น PCA นะอันนี้เป็น PCB นะครับดีฟอกซ์เป็นตัวเดียวกันนะครับเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับเป็นเดี๋ยวเซตเป็นซีสก่อนกันนะเอาเป็นเคสไปนะครับอันนี้เกตเวย์เป็น2ตัวนี้นะครับ2.1นะครับฝั่งนี้นะฝั่งนึงนะครับของตัวนี้เองก็เป็นนะครับ PTC นะ2.2นะครับแล้วก็เป็น PTC PCD นะครับปิดนี้ก็ต้องเป็นเกตเวย์ตัวเดียวกันคือจุด 2.1นะครับทุกทีนะครับจุด 1นะครับแล้วก็พอร์ตฟาสต์ก็เป็น IP ของมันนะครับจุด 2.3นะครับนี่คือ PCD นี่จุด 2 จุด 3นะครับจุด 2 จุด 2 จุด 2 จุด 3นะครับที่เราเตอร์บ้างนะครับเราเตอร์ก็ง่ายๆนะครับก็ถ้า RA ต้องมี DC ด้วยนะครับอันนี้จำได้ว่าต้องแอดให้ RA รู้จักกับเลเวลของแลน2ถูกไหมครับก็มาที่ static นะครับก็เลเวลของแลน2ก็เป็น192.168.2.0ใช่ไหมครับเน็กฮอปก็ตรงข้ามอันนี้ RA ตรงข้าม RA คือ RB นะครับก็เป็น192.18.3.2อันนี้นะครับแอดไปได้บ่ละนะครับที่ RA แล้วก็เซตคอกเลียดด้วยนะนะครับตัวซีเรียลอันนี้นะครับออนก่อนนะนะครับตัวเซตครับตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็นี่พอร์ตแวนพอร์ตซีเรียลใช่ไหมครับลบชะดาวนะเขาเด็ดแล้วนะครับกลับมาที่ฝั่งฟาสบ้าง0.0นะอย่าเสียผิดนะครับตรงนี้0.0นะครับ1.2เก็ตเวย์1.8.1.1ครับเป็นเก็ตเวย์ของแลนหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมโนชะดาวนะครับอันนี้สำคัญห้ามลืมนะครับที่ IA เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมไปเซฟมันนิดนึงนะครับนะครับ RB บ้างนะนะครับก็กันนะครับตัวนี้ตัว P ก่อนนะครับเอ็มที่การเซฟที่ IA จะได้ P ได้หรือยัง RA นะครับที่ serial
เซตจากคู่เรียนหรือเซตพีเรียดที่ต้องเป็น1=2.168.3.1ถูกไหมครับอันนี้เป็น252ว่าเป็นแบนด์ลิงก์เป็นท่าทางสิบนะครับเรียบร้อยนะครับตัดมา RB บ้างนะครับที่ RB เริ่มต้นทำให้ซีเรียลก่อนนะครับอันนี้เปิดออนลิงก์ขึ้นมานะครับพอเล็บนอกเซตนะครับปล่อยเป็นอย่างนั้นนะครับ IP ก็เป็นตามนี้แล้วก็ที่พอร์ตฟาสต์ตรงนี้0/0นะครับก็อย่าลืมออนโนชิดาวนะครับ0.2.1นะครับพอร์ตฟาสต์ของพอร์ตฟาสต์เสร็จแล้วนะครับซีเรียลมีแล้วนะครับเสร็จที่ดีแค่นี้นะครับตอนนี้เป็นสีเขียวขึ้นมาหมดแล้วนะครับ IP เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วล็อกกิ้งก่อนที่ RB นะครับล็อกกิ้งนะครับเป็นสติกนะครับที่ RB ต้องบอกให้จับเลเวอเรจของ RA เอ้ยของแลนหนึ่งนะครับก็คือ1=2.168.1.0เองนะครับเน็กฮอปของ RB คือใครครับคือตัวนี้ RA นะครับเราแอดไปเรียบร้อยนะครับเราติ้งมีแล้วนะครับเฟดมีแล้วซิลมีแล้วเราลองมาเช็คนิดนึงนะครับเช็คอะไรบ้างครับเช็คดู IP เราติ้งก่อนตัวนี้มี 1S ถูกต้องนะครับ 1S 2C นะครับถือว่าคือว่า IP เดสของจะเฟดถูกแล้วนะครับ2.20 3.0แล้วก็มี1S นะครับที่เป็น static ที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ไลท์เซฟไว้นะครับนี่ RB นะนี่มาคำที่ RA นิดนึงนะครับ RA เราลองโชว์นะครับ IP root ดูนะครับเหมือนกันนะครบนะครับ 2C กับ 1S นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทำในส่วนของเราที่สุดแล้วลองเทสดูนะเอา A ปิงไปหา D ดูนะว่าปิงได้ไหมนะครับ IP config นี่โชว์ IP ของ A ก่อนนะของ A เป็น1.2เขียนเป็น1.1ถูกต้องนะครับปิงไปยัง PC C เลยนะครับปิงไปหา C นะครับ A ไปหา C ปิงได้นะครับคราวนี้ A พิมพ์ไปหา D บ้างนะครับ2.3ปิงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราที่ถูกต้องที่มานะครับเดี๋ยวโทษนะคือเราบอกว่าให้ C ปิงหา A B ได้แต่ D ปิง D ปิงมันไม่ได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเมื่อกี้แหละ A ปิงหา C ได้แต่ตอนนี้ปิงได้อยู่นะครับคราวนี้จะอนุญาตให้ C ปิงได้เท่านั้นนะดีไม่ให้ปิงใช่ไหมครับก็มาสร้างกฎ ACL กันนะครับถ้าดูจากพบพอยไฟล์ของเรานะครับก็จะ apply นะครับ ACL ที่ interface นี้นะครับที่ IA นะครับโดยที่จะมีคำสั่งที่จะทำขึ้นมาก็คืออันนี้นะครับคิดขึ้นมาที่ RA นะครับอาจจะเข้ามาที่ RA อันนี้ไม่มีในคน CLI นะครับไม่มีในต้องใช้ command line พูดผิดนะไม่มีในconfig หมวดตรงนี้นะครับต้องใช้ CLI command line เองนะครับก็เข้ามาที่config หมวดก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บอันนี้ตอนถามมันเนี้ยจะพิมพ์ตัวย่อนะครับจะก็กด enter มันก็เข้ามานี่นี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า asset list สร้างขึ้นมาครับ asset list
หนึ่งนะครับ deny หนึ่งเข้าสองจุดหนึ่งแปดจุดสองจุดสามซึ่งก็คือ IP address ของใครครับของดีนั่นเองครับไม่deny ดีไม่ให้ดีเข้ามานะครับเสร็จนะครับได้อีกกฎหนึ่งนะครับคือ permit any นะครับถ้าเรากดลูกศรขึ้นมาก็จะมีคำสั่งเดินขึ้นมาให้เรานะครับเพื่อมาแค่เปลี่ยนจากที่เป็น permit any นะครับที่เป็น permit any อันเดียวเป็นเพราะว่านะครับอันนี้เป็นแค่ในส่วนของ standard list นะครับมันก็จะไม่มีในส่วนของฟิลของปลายทางนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ตัวซีเรามาโชว์ IP โชว์ช่วยเสร็จกันนะครับโชว์เสร็จตามนี้นะครับถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับเรามาโชว์รันดูบ้างนะนะครับคือเห็นว่านะครับขาซีเรียลนะครับมีคอกเปตนะครับแล้วก็IP แล้วสติแล้วเอเซนติกอยู่นี่นะครับนี่เราสร้างเอเซนติกขึ้นมาแล้วรีบแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการแอพพลายเป็นอินเทอร์เฟซที่เหมาะสมนะครับก็แอปพลายมายังอินเทอร์เฟซ fast 0.0ถูกไหมนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องเป็นเอาด้วยนะครับก็เข้าไปที่ config นะครับตามไปที่อินเทอร์เฟซนะครับที่เราจะแอปพลายไปนะครับก็เป็นอินเทอร์เฟซ fast ศูนย์ทับอินเทอร์เฟซฟาสศูนย์ทับศูนย์นะครับแล้วก็แอปพลายเอเซียพาเชสถามว่า IP แอสเซทคุปนะครับไปนิดหนึ่งนะครับเราสร้างไปใช้ชื่อว่าแอสเซทนิดหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ตามด้วยทิศทางเป็น out นะนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็ exit ออกมาเดี๋ยวเราลองมาโชว์ดูนะครับพอโชว์ run นะนะครับก็เห็นว่ามาดูตัวนะครับที่ตรง interface fast 0.0นะนะครับก็จะเป็นเห็นไหม IP asset list 1 out apply มาละก็คือ asset list นี่คือ1คือนี้นะแอปพลายอันนี้นะครับไปไว้ในอินเทอร์เฟซนี้ไปใช้ในอินเทอร์เฟซนี้นะโดยใช้คำสั่งนี้นะครับจะสอดคล้องกันหนึ่งที่นี้นะครับก็คือหมายเรียกแอสเซทเองหนึ่งนี่เองนะครับสอดคล้องกันนี่เราก็จะลืมนะครับ line wr นะครับอันนี้คือที่ ra เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็หมดแล้วนะนะครับแล็บหนึ่งง่ายนะนะครับเดี๋ยวเราดูลองเทสกันนะครับลองปิงดูนะเมื่อกี้ปิงจากจากซีจากซีนะครับตามโจทย์เลยนะซีจะปิงไปหา A กับ B นะครับ PCC นะโชว์ IP config นะครับพูดถึงเชฟสั่งว่านะครับไม่มีโชว์นะโชว์ที่เราเตอร์นะครับแค่ IP ของที่เฉยนะครับก็จะพบว่า IP ของ PCC เป็น 0.2.2
เก็บไว้เป็นฐานชุดหนึ่งถูกต้องนะครับแล้วก็ปิงนะครับปิงไปยัง A จุด1จุด2นะครับปิงได้อยู่นะครับถูกต้องปิงไปยัง B นะครับปิงได้นะปิงได้นะครับถัดมาดีบ้างเราบอกว่าดีอะดีให้ดีได้ใช่ไหมครับไม่ให้ปิง A B ได้ใช่ไหมครับให้ P config นะครับนี่คือดีคือ2.3จุด2.3ถูกต้องครับปิงไปยัง A ก่อนนะจุด1.2นะครับเห็นไหมขึ้นว่า decision ต่างนะครับต่างนะครับเปิดอะไรซีของตัว C ก็ดีนะครับต่างกันนะครับตรง C นะ C ปิงไปนะครับ1.2ปุ๊บเห็นไหม reply from byte เห็นไหมครับแต่พอ C จากพอดีได้บ้างนะครับพอดีอันนี้ C ปิงไป A นะนะครับพอดีปิงไป A บ้างนะครับจะขึ้นว่า reply from เหมือนกันแต่ว่าเป็น decision host eligible นะตรงนี้ต่างกันนะครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นการดูเพื่อ table shooting ได้นะครับคืออย่างอันนี้ปิงไปถึงนี่ปิงไม่ถึงแต่ว่าเป็นแบบ decision host eligible นะครับแล้วก็ถัดมานะยังไม่เสร็จนะครับ D ปิงไปหา A ได้ปิงไปหา B บ้างนะครับ1.3เหมือนกัน definition host eligible นะครับก็ถูกต้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราต้องการนี่คือแล็บหนึ่งง่ายไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับขอซับก่อนนะครับ